พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซซิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja ZX25R ปี2020ซึ่งขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าสรุปแล้วจะมีการเปิดตัว ZX25R เมื่อไหร่หรือจะเปิดตัววันไหนเพราะว่าขณะนี้งานมอเตอร์โชว์2020ได้มีการเลื่อนออกไปเป็นวันที่22เมษายน2563แล้ว ZX25R จะเปิดตัวในมอเตอร์โชว์หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าต้องมีการเปลี่ยนแผนเลื่อนการเปิดตัวออกไปถึง1เดือนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ครับกำหนดการเปิดตัวของ ZX25R ที่อินโดนีเซียนั้นกำหนดไว้ชัดเจนแล้วครับว่าวันที่4เมษายนปี2020ในงานคาวาซากิไบวีคครั้งที่4เป็นการเปิดตัวเครื่องยนต์4สูบเรียงครั้งแรกของอินโดนีเซียโดยใช้เลข4ตัวนะครับเป็นเลขนำโชคซึ่งก็คาดได้ว่าเมืองไทยของเรานั้นณขณะนี้เวลานี้จะเปิดตัวพร้อมกันกับอินโดนีเซียก็คือวันที่4เมษายนนั่นเองแต่นั่นหมายความว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ต้องดีขึ้นไม่น่าเป็นห่วงทุกอย่างนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ดีจึงสามารถจัดงานวันที่4เมษายนนี้ได้แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเชื้อไวรัสโควิด-19ยังคงมีปัญหาอยู่ก็หมายความว่าการจัดงานเปิดตัวจะไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดคาวาซากิอาจต้องเปลี่ยนแผนเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube หรือว่า Facebook เปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการในโลกออนไลน์ซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยกับการที่มีการเปิดตัวผ่านทางYouTube หรือว่า Facebook โดยมีการเปิดแคมเปญต่างๆเปิดให้จองอย่างเป็นทางการก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นหรือไม่ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2540คาวาซากิในเมืองไทยของเราก็เคยมีแผนจะเปิดตัว ZXR250 เครื่องยนต์4สูบเรียง 250cc ในปีนั้นด้วยราคาค่าตัวประมาณ 180,000 บาทย้ำนะครับว่าราคาของ ZXR250 ที่จะมีการเปิดตัวในปี2540นั้นประมาณ 180,000 บาทแต่ว่าเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเข้าไปทุกอย่างก็จบลงไปอย่างน่าเสียดายครับบริษัทกอลลี่คาวาซากิจำกัดนั้นเดิมทีเป็นของคนไทย 100% ต้องขายบริษัทกลับคืนให้บริษัทแม่ก็คือคาวาซากิ Heavy Industry ก่อนหน้านั้นคาวาซากิในเมืองไทยของเราได้มีการเตรียมแผนสร้างนิคมอุตสาหกรรม GK Land ขึ้นมาจะเป็นการรวบรวมเอาซัพพลายเออร์ทั้งของคนไทยญี่ปุ่นมารวมตัวกันแต่หลังจากเจอวิกฤตต้มยำกุ้งไปแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นศูนย์ครับนับเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ก่อนหน้านี้คาวาซากิเป็นของคนไทยแต่วันนี้กลายเป็นของญี่ปุ่นไปแล้วเช่นเดียวกับยามาฮ่าก่อนปี40เป็นของคนไทย 100% เช่นกันครับในนามของบริษัทสยามยามาฮ่าจำกัดนั่นเองทุกท่านคงลืมไปแล้วนะครับว่าในช่วงนั้นยามาฮ่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งแต่หลังจากเจอวิกฤตปี40ก็ไปแล้วทุกอย่างกลายเป็นติดลบยามาฮ่าที่เคยยิ่งใหญ่ของคนไทยกลายเป็นหนี้ NPL ติดอันดับ1ใน10ของประเทศต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับนับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของประเทศไทยกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเวลานั้นบริษัทของคนไทยหลายแห่งต้องเปลี่ยนมือความยิ่งใหญ่ที่เคยสร้างมาหลาย10ปีพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือในเวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นสำหรับการเปิดตัว Ninja ZX25R ในช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่อย่างไรหรือจะเปิดตัวที่4เมษายนพร้อมกับอินโดนีเซียจะใช่หรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ